ไม่มีแฟนมีแต่คอนโด40ล้านห้องหรูจอยไม่มีสามีอยู่ได้แต่ต้องมีเงินได้ได้ว่ากลายเป็นนางร้ายตัวแม่ที่ละครเรื่องไหนก็ตามถ้ามีชื่อจอยลินลานีรับรองไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าใครๆก็รักเธอ23ปีในวงการบันเทิงเธอเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะโดยการชักจูงจากไกรวรายุทธมิรินทจินดาผู้จัดละครคู่บุญที่กำลังหานางเอกสาวหน้าใหม่มารับบทพจมานค่ะในละครเรื่องบ้านสายทองซึ่งระหว่างนั้นนะคะสาวจอยก็ถือได้ว่าเป็นนางเอกของละครเรื่องนั้นเลยค่ะและที่สำคัญค่ะตัวเธอเองนะคะนอกจากจะแสดงละครที่เก่งมากๆแล้วค่ะต้องยกตำแหน่งโสดสวยและรวยมากให้จริงๆเพราะว่าเธอนะคะคุ้มเงินเก็บค่าเฉียด40ล้านถอยคอนโดสุดลักชัวรี่นะคะให้ตัวเองจอยเผยว่าเป็นการตัดสินใจซื้อของขวัญชิ้นใหญ่อีกชิ้นให้กับตัวเองกว่าจะตัดสินใจซื้อดูมาถึง4รอบก่อนหน้านี้ก็มีดูมาหลายที่มากๆที่ทำให้ตกหลุมรักที่นี่ก็เพราะบรรยากาศไม่เหมือนคอนโดให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเจอที่ใดเป็นต้องถูกถามเรื่องความรักโดยตลอดค่ะสำหรับสาวมากความสามารถอย่างสาวจอยลินดานีว่าทำไมตัวเองถึงสวยขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีแฟนสักทีซึ่งสาวจอยก็ไขข้อข้องใจให้ฟังกันแบบชัดๆว่าไม่มีคู่ชีวิตก็สามารถอยู่ได้แต่ว่าต้องมีเงินเพราะว่าต้องเอาตัวรอดแล้วก็เอาตัวเองและครอบครัวให้รอดก่อนแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสหรือปิดใจเรื่องความรักเพียงแค่ไม่มีใครและไม่เคยมีภาพในอนาคตร่วมกับใครเท่านั้นแต่เจ้าตัวยอมรับว่าเคยแอบมีความคิดอยากมีลูกแต่ก็ไม่อยากมีสามีจึงเข้าไปเช็คร่างกายกับคุณหมอว่าตัวเองมีลูกได้อยู่ไหมซึ่งคุณหมอบอกว่าไข่แข็งแรงสมบูรณ์มากแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีความคิดที่จะเก็บไข่ไว้โสดจริงๆโสดมากๆเหงาหรือเปล่าจอยตอบเลยว่าไม่เหงาแทบจะไม่มีความรู้สึกเหงาเลยค่ะแน่นอนว่าเธอนะคะเป็นสาวสวยที่ครบเครื่องแบบนี้ในอนาคตค่ะถ้ามีสามีเนี่ยต้องครบเครื่องเหมือนกันแน่นอนค่ะ